ไอ้นโยบายกระจายงบประมาณหรือกระจายอำนาจไปท้องถิ่นเนี่ยมันได้ไปกระจายว่าให้อบต.เป็นคนซ่อมถนนในระหว่างหมู่บ้านที่เละที่สุดคือตรงนั้นแล้วมันจะแก้ยังไงเพราะว่าอบต.คือกรมทางหลวงนะเดี๋ยวบอกว่าเก่งนะกรมทางหลวงที่เก่งที่สุดในย่านนี้ไม่มีใครสู้เราหรอกเขามีมาตรฐานในการทำเวลาเขาทำได้ดีนะดันได้ดีไม่ในเอเชียในอาเซียนไม่มีใครสู้หรอกไปวิ่งดูรถดูรู้นะเขาทำได้ดีแต่ขณะนี้ที่กุ้มใจคือระหว่างไอ้อำเภอนะฮะอบต.ทำและแกไม่มีมาตรฐานแล้วแกเอางบไปก็ใช้ผู้รับเหมาธรรมดาสร้างแล้วสิ่งที่ได้ไม่คุ้มที่ลงไปไอ้เนี่ยนโยบายกระจายท้องถิ่นบางอย่างก็มีปัญหาผมถึงอยากฝากท่านอาจารย์นิพนธ์นักวิชาการทั้งหลายว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นของดีแต่ว่า ability ของท้องถิ่นในบางเรื่องมันทำไม่ได้ก็ไม่ควรกระจายนะแล้วยังไง ability ของท้องถิ่นอย่างซ่อมถนนเนี่ยไม่มีทางไปอีก100ปีก็สู้กรมทางหลวงไม่ได้เพราะมันไม่มีการรวมกันที่จะมีพลังนะฮะกระจายท้องถิ่นไม่ได้หรอกนะหรือแม้กระทั่งบางทีการศึกษาเนี่ยการศึกษาเนี่ยกระจายท้องถิ่นผมถามจริงๆวันเนี้ยใครไปดูที่อำเภอรอบนอกบ้างหนังสือที่เขาใช้เนี่ยกับโรงเรียนในอำเภอเมืองอำเภอใหญ่ต่างกันลิบเลยเพราะเราให้แต่ละแห่งเลือกหนังสือเองบางแห่งอบต.เป็นคนซื้อหนังสือให้คือไอ้กระจายคือไอ้ crazy ทางทฤษฎีเนี่ยต้องดูผลปฏิบัติด้วยผมยังอยากเห็นว่ากระจายท้องถิ่นเนี่ยลิมิตเรื่องถนนเรื่องการศึกษาแม้กระทั่งเรื่องการรักษาพยาบาลไว้เพราะการรักษาพยาบาลเนี่ยถ้าอีกหน่อยกระจายท้องถิ่นจริงและไม่หมุนหมอเนี่ยสแตนดาร์ดของการรักษาพยาบาลจะเริ่มต่างกันระหว่างคนไข้ในเมืองกับคนไข้ต่างจังหวัดอันนี้อยากจะฝากว่าคิดอะไรขอให้ practical